ทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์หนึ่งในวิธีการเทรดฟอเล็กท่ากับตัวที่ผมชอบใช้นะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าคืออะไรแนะนาะว่าฟังคลิปนี้จบเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเราไม่ต้องพูดเยอะเลยนะอันดับแรกเลยนะครับวิธีการเทรดท่ากับตัวเนี่ยปกติแล้วนะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นท่ากับตัวหรอกเพราะว่าปกติทั่วไปเนาะกราฟเนี่ยมันจะเริ่มจากไซด์เว์ถูกไหมแล้วมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะวิ่งต่อตามเทรนถ้าเกิดว่าเราเล่นจังหวะกลับตัวที่มันสวนเทรนลงมาเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องรรอให้้าาคามันนวิ่งขึ แล้วเราจะหาจังหวะสเตลลงมาจังหวะนี้ถูกไหมซึ่งความเสี่ยงของมัน่ะมีสูงมากเพราะอะไรเพราะบางครั้งอ่ะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยจังหวะที่มันไซด์เวย์มาเนี่ยแล้วมันวิ่งขึ้นจังหวะที่มันกลับตัวมาเนี่ยมันกลับตัวลงมาจริงๆเพื่อลงต่อหรือว่ามันกลับตัวลงมาเพื่อที่จะขึ้นต่อกันแน่นะครับพราะนั้นก็ต้องมีคอนเฟิร์มเสริมเพิ่มเติมให้ซึ่งในเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาอธิบายฟังว่าถ้าเทรดกลับตัวมันมีอันไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวอย่างแรกที่ผมอยากโชว์ให้ ตัวอย่างที่อยากให้ดูเนี่ยก็คือจังหวะนี้นะเราจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดไปตอนแรกเนี่ยก็เหมือนกันกับตัวอย่างนี้เลยถูกไหมคือการที่ราคาเนี่ยมันเริ่มอะไรครับมันเริ่มไซเวในกรอบก่อนถูกไหมเมื่อราคาไซเวในกรอบนะครับมันก็ะทะลุขึ้นไปเป็นแท่งเบรกเอา์แล้วก็จะมีการฟอลโล่เทรนตามโครงสร้างราคาขึ้นไปเรื่อยๆบางครั้งเนี่ยมันกลับตัวลงมาทําแนวรับมันก็จะขึ้นต่อแต่บางครั้งเป็นไงครับมันทะลุป,ปุ้งไปเลยแล้วเปลี่ยนโครงสร้างไปเลย คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัว ถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง m j o p นะครับผมฝากกดติดตามมาด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรดฟอเร็กซ์การาฟเปล่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์การาฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้บ้างไมยต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่าตำราฟอเร็กซ์มือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรดฟอเร็กซ์ได้เลยนั่นเองนอกเหนือจากนั้นเรายังมีการไลฟ์สดกันทุ การเทรดแบบสไตล์การาบเปล่าที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเงาเหงาไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดได้เลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาห้โมงถึง2ทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook MJOP ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพจนี้จะมาคอยแชร์ดีต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเองส,สรุปสั้นๆเลยก็คือว่าช่องนี้จะทําให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะซ นอกลอกนอกตารางก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าในคลิปนี้เราจะไม่มาคุยในประเด็นที่ว่ามันมีข่าวเราจะมาคุยกันที่ว่าประเด็นทั่วๆไปในแบบที่แบบการวิ่งปกติมันจะดูยังไงได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะผมขอ,อนนยกตัวอย่างตรงตนี้ก่อนนะครับตัวอย่างนี้จริงๆอมันคือมูฟข่าวแต่สมมุติว่าถ้ามันไม่ใช่มูฟข่าวนะเราสามารถเทรดยังไงได้บ้างเราก็ต้องมาเข้าใจโครงสร้างราคาพื้นฐานของมันก่อนนะครับในตลาด f o r e ็กเนี่ยโครงสร้างราคาพื้นฐานเนี่ยมันจะเริ่มจากการที่กาอ่ะมันไซเวย์ถูกไหม แล้วมันก็จะวิ่งขึ้นหรืออาจจะวิ่งลงก็ได้แต่ผมยกตัวอย่างเป็นฝั่งขาขึ้นแล้วกันเนาะจะได้ง่ายๆฝั่งขาลงก็ไปกลับด้านเอาเองนะครับฝั่งขาขึ้นเมื่อราคามันทะลุแนวต้านขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะขึ้นมามันก็จะกลายเป็นโครงสร้างเทนขาขึ้นนะครับเทนขาขึ้นจะวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมันวิ่งขึ้นมาละทะลุมาละมันก็จะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ครับหมายความว่ามันจะมีการกลับตัวลงมาทําแนวรับแล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่กลับตัวลงมาทําาแนนวรับไปปปง่เเ็อยืๆ มันจะวิ่งอย่างงี้ไปเรื่อยจนกว่าที่มันจะมีการทะลุแนวรับลงมาเมื่อทะลุแนวรับเมื่อไหร่เนี่ยนี่แหละครับคือจังหวะที่มันจะเปลี่ยนเทรนละจากเทรนขาขึ้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงก็คือการที่กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาดีๆแล้วทําไงครับมันกลับตัวลงมานี่แหละครับคือวิธีการกลับตัววิธีที่1ที่กราฟจะทําได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูโครงสร้างตรงนี้ถามว่าเหมือนกันกับที่ผมวาดไหมเหมือนกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี้ยขยายให้ดูนิดหนึ่งนะครับ จุดนี้เรามาชี้ให้ดูว่าจุดไหนเป็นจุดไหนเริ่มจากการไซเวก่อนถูกไหมก็คือโซนนี้นะครับนี่คือโซนที่มันไซเว์เดี๋ยวผมอนุญาตเคลียร์ก่อนนะจะได้โล่งๆนิดหนึ่งนะครับปึ๊บๆๆลบให้หมดกราฟเริ่มมาไซเว์นะครับก็เจนจุดเดียวกันก็คือจุดนี้ถูกไหมเริ่มไซเว์เสร็จแล้วเมื่อเบรกขึ้นมาก็จะเป็นจุดนี้นะครับสุดท้ายมีการกลับตัวลงมาทําแนวรับถูกไหมขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ดูซ้ายมือกับขวามือไปนะลงมาทําแนวรับนะครับปึ้งขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ทีนี้มัน่่ตี้มมไไดอ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาจะขึ้นต่อมันต้องเป็นยงไงครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูวาดภาพไปดูมันต้องเป็นอย่างนี้คือมันจะต้องกลับตัวลงมาแค่นี้ทําแนวรับแล้วขึ้นต่อมันถึงจะเป็นภาพอะไรมันถึงจะเป็นภาพเหมือนเดิมก็คือลงมาทําแนวรับจุดนี้ถูกไหมแล้วก็ขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าว่าราคามันไม่ทําแบบนี้มันทําอะไรครับมันเลือกที่จะทะลุแนวรับไปเลยซึ่งตรงจุดนเนี้ยแนวรับสําคัญปัจจุบันก็คือตรงจุดนี้ครับซึ่งก็คือจุดนี้เพราะนั้นเห็นว่าพอราคาทุได้เนี่ยมันก็เป็นไงครับ มันก็จะวิ่งลงเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสังเกตของตัวอย่างนี้ก็คือเราหาแนวรับปัจจุบันถ้าราคาทุนแนวรับก,ก็หมายความว่ามันต้องการจะลงต่อเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่มันต้องการจะลงต่อนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งออเดอร์เซลสต็อปดักตรงนี้ได้เลยนะครับตัวอย่างนี้คือตัวอย่างแรกเดี๋ยวผมพาไปดูนะอย่างเพิ่มเติมจะได้เห็นภาพมากขึ้น นะเราไปดูกันที่ทองคําแล้วกันเรามาดูตัวอย่างทองคําตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้ผมให้ดูในตัวอย่างของ time frame หนึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวพาไปดู time frame อื่นด้วยมันใช้ทุก time frame ไม่ได้มีกําหนดว่าจะต้องใช้เฉพาะ time frame ใหญ่ time frame เล็กไม่มีนะมันใช้ทุก time frame เพราะมันคือ price action นะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันวิ่งอยู่ในกรอบถูกไหมวิ่งขึ้นวิ่งลงไซด์เว์นะครับเราสังเกตจากไซด์เวก่อนเลยถ้าราคาทุรุขึ้นก็จะเป็นเทรนขาขึ้นถูกไหมมันจะต้องเป็นภาพนี้ถูกไหมครับขึ้นมาทาจุดสูงส ทำแนวรับแล้วขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดว,ว่ามันไม่ได้ขึ้นต่อมันจะเป็นไงมันจะทะลุแนวรับเราสามารถเซตจนจุดนี้ได้นะเพราะนั้นเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นแบบไหนระหว่างที่มันขึ้นไปทําจุดสูงสุดทําแนวรับแล้วขึ้นต่อสูงสุดแนวรับแล้วขึ้นต่อหรือว่ามันจะทําแบบนี้คือทะลุแนวรับมานะเดี๋ยวลองดูตรงนี้ไซเวย์นะครับ,รบเราก็รอไปก่อนถูกไหมวิ่งขึ้นยังไม่มีอะไรนะครับยังขึ้นต่อเรื่อยๆขึ้นต่อเรื่อยๆ, smack, ๆก็รอไปก่อนยังไม่ต้องไปรีบเล่นนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ราลอมันกลับตัวลงมาอะมันเริ่มกลับตัวมาแล้วต้องรอเป็นแท่งแดงก่อนนะมาละแท่งแดงทีนี้มเมื่อเป็นแท่งแดงแล้วเราจะเห็นว่าราคามันทําอะไรมันทําแนวรับแล้วถูกไหมแต่ว่าตรงจุดเนี้มันทําแนวรับเพื่ออะไรครับเพื่อขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ดูตัวอย่างตรงซ้ายมือกับที่ผมวาดให้ดูตรงนี้นะจะได้เห็นว่าเปรียบเทียบเป็นยังไงนะขึ้นไปทําสูงสุดละทีนี้เมื่อราคานะครับทะลุลงมาปึ้งจุดเนี้ยเห็นนะ ถ้ามันทะลุแนวรับแล้วจุดเนี่ยครับนี่คือจุดที่ราคาเนี่ยเปลี่ยนเทรนเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยเราสามารถที่จะตั้งเซลล์ดักต่ํากว่าแนวรับตรงจุดนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเทรดเนี้ยเราก็จะเซลล์จุดนี้ SL ของเรานะครับก็จะไปอยู่ที่อาจจะไว้แนวต้านทั้งหมดก็ได้แต่ไม่แนะนําผมแนะนําว่าให้เอาไว้ที่เหนือไส้เทียนของแท่งปัจจุบันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ TP เราไม่ต้องเล่นเยอะก็ประมาณ1ต่อหนึ่งประมาณนี้เราก็สามารถสกอร์ปิง้งเก็บกาไรสั้นๆได้เพราะนี่คือจุดที่ราคาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทนเห็นไหมเราเข้า เราก็ไปหาจังหวะเล่นจังหวะใหม่จังหวะอื่นนะครับเดี๋ยวตัวอย่างเพิ่มเติมครับผมตัวอย่างนี้อันนี้คือกราฟทองคําวันที่15กรกฎาคมเนาะทาวเวฟสีชั่วโมงนะครับราคาเป็นไงราคาเป็นไซเวย์จำได้ไหมว่ามันต้องเริ่มจากไซเวย์นะครับถ้ามันเบรกขึ้นก็เป็นเทนขาขึ้นเบรกลงเป็นเทนขาลงแต่ตัวอย่างนี้มันคือเทนขาขึ้นถูกไหมมันจะมีหมดสองรูปแบบนะนะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างเดิมมาให้ดูก็จะมี2รูปแบบนะครับถ้าคุณเข้าใจ2ภาพข้างบนตรงนี้คือจบแล้วคุณสามารถเทรดได้มันจะนแบบไซเเว มาแล้วมันจะเป็นไม่1ก็2องอะ่ะหก็คือมันจะเปลี่ยนเทนลงมาเราก็ตั้งเซลสต็อปดักสอก็คือทําโครงสร้างเทนขาขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็ตั้งหลอดูมันไปอย่าเพิ่งไปรีบเล่นนะครับรอไปเพราะเราจะเล่นจังหวะสวนเทนไงเราก็รอกราฟทาโครงสร้างราคาไปเรื่อยๆอะ่ะอันนี้มันเป็นแบบที่ไหนครับแบบที่2คืออะไรมันทําจุดสูงสุดเห็นไหมทำจุดสูงสุดแล้วลงมาทําแนวรับมีแท่งปิดคอนเฟิร์มขึ้นมาเป็นแนวรับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆทําจุดสูงสุดใหม่นะครับกลับตัวลงมาทำแนว มันเป็นแบบที่2นะครับเราก็รอไปก่อนเพราะเราจะเล่นแบบไหนเราจะเล่นภาพนี้ถูกปะเพราะนั้นเนี่ยช็อตเนี้ยเราแค่รออะไรรอให้มันมีการทะลุแนวรับตรงนี้ลงมามันก็จะกลายเป็นภาพนี้แหละนะครับเพราะนั้นเรารอเลยว่ามันจะทะลุไหมแค่นั้นเองเดี๋ยวลองดูว่ามันจะทะลุไหมนะครับรอมันทําแนวรับก่อนอย่างปัจจุบันตรงนี้นี่คือแนวรับปัจจุบันถูกไหมเพราะนั้นถ้าเกิดราคาสามารถทะลุปิดแท่งแดงลงมาแบบนี้ได้เนี่ยนี่คือจุดที่กราฟเนี่ยจะเปลี่ยนเทรนด์ลงมาแล้วเพราะนั้นมันก็จะวิ่งลงแทน แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นภาพแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยปึ่งทะลุลงมาช็อตเนี้ยเราสามารถเลือกได้2กรณี1เราลอมันปิดแท่งเราค่อยเซลลตรงนี้เอสเซลตรงนี้ได้เลยนะครับหรือ2เราจะรอให้ราคาเนี่ยทำโครงสร้างปกติแล้วเราก็ตั้งเซลล์สต็อปดักไว้ได้เลยแต่การตั้งเซลสต็อปดักเนี่ยเอสเซลเราจะยังไม่มีเพราะนั้นเนี่ยมันต้องระวังนิดนึงเพราะนั้นเรารอปิดแท่งดีกว่าเมื่อปิดแท่งแล้วนะครับราคาปิดแบบนี้ปุ๊บเราทําอะไรครับเราสามารถเข้าเซล์ได้ เอแอลอยู่นี่ TP อยู่ไหนก็อยู่ประมาณ1ต่อ1หมายความว่าเราเสี่ยงขนาดนี้เราเอา TP แค่นี้พอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นกราฟมีการกลับตัวขึ้นเพื่อรีเทสโซนเนาะแล้วก็วิ่งลงมาถึง TP จะเห็นว่าโครงสร้างม,มันเป็นเหมือนกันเลยนะครับเพ๊บๆทะลุแนวรับมาได้จุดนี้เห็นนะทะลุแนวรับมาได้มันก็เลือกที่จะลงต่อนี่คือหนึ่งในท่ากลับตัวที่สามารถใช้งานได้ดี มากๆนะครับแต่หลายคนน่ะไม่รู้จักรอไม่รู้จักสังเกตแล้วก็ใช้งานไม่เป็นแต่ในคลิปนี้ผมหวังว่าเมื่อผมมาเฉลยให้แล้วต่อไปแล้วคุณจะสามารถใช้งานได้นะเดี๋ยวเองมาดูตัวอย่างตัวนี้นะครับนี่คือ Time f r a m e 30มนาทีเนาะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนเดิมครับโครงสร้างเดินทุกอย่างราคาอยู่ในโซนไซเย์ถูกไหมไม่หนึ่งก็2เดี๋ยวขออนุญาตเคลียตรงนี้นิดนึงนะครับเราต้องเริ่มจากราคาไซเย์ก่อนรอให้ได้แค่นั้นเองรอให้ได้เมื่อมันไซเบรปุ๊บเราร้อมันทำโครงสร้างราคาเลยออ่่่มมันนนนวิิงงขึ้้ไไไปปเเเรราาาสใจบกกกตต็ล เพราะเราจะเล่นสวนเทนไงแต่ถามว่าเล่นเบรกเอาปกติได้ไหมได้แต่ละกกรน,นี้เนี่ยเราพูดถึงจังหวะสวนเทนอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้คุยกันเรื่องของเบรกเอานะครับราคาเหมือนจะเริ่มเริ่มไซด์เวยในโซนนี้นะ,ะตรงนี้มีแนวรับแหละจุดเนี้ยเราเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยทำแนวรับแล้วแสดงว่าถ้าเกิดมันทะลุนแนวรับตรงจุดนี้ไม่ได้เป็นไงครับเดี๋ยวมันก็จะวิ่งลงต่อถูไหมเพราะนั้นเรารอเลยรอให้ราคาปิดต่ำกว่าแนวรับนี้เราหาจังหวะเซลล์ได้บึ้งมาละนะครับช็อตนี้แหละนี่คือช็อตที่เราสามารถ เข้าเซล์ได้ตรงจุดนี้ stop loss ก็เอาไว้เหนือแท่งปัจจุบันตรงนี้ได้เลยแล้วก็ tp ในหนึ่งต่อหนึ่งแค่ประมาณนี้นะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดูครับปึ้งเห็นไหมนี่คือตัวอย่างที่มันเสียเทศถามว่าเอา้ามาโชว์ให้ดูทําไมมันต้องชนะไม่ใช่หรอคําตอบคือใช่แต่ที่ผมให้ดูตรงนี้เพื่อต้องการจะสื่อว่าต่อให้เรามั่นใจเทคนิคว่ามันดีแค่ไหนถูกต้องแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดก็จะถูกเสมอเพราะนั้นในบางครั้งเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ มันดูโครงสร้างเฮ้ยมันต้องลงก่อน,นนี่สองตัวอย่างแรกมันลงตลอดทําไมตัวอย่างนี้มันถึงขึ้นเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังไว้ด้วยมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคาดไว้อาจจะขึ้นไปก่อนกินเนสเซลเรานะครับแล้วลงมาถูกจังหวะเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําใจรับให้ได้อย่างเหตุการณ์เนี้ยเราก็ปล่อยจอยไปนะครับเราอาจจะมารอเซฟิกทีหนึง่งจังหวะที่เขาทะลุแนวรับนี่อีกรอบหนึ่งก็ได้ก็ะจะเป็นวัจังหวะสวนเทล,ลงหมาอีกรอบหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราสามารถรอเป็น แล้วไม่โอเวอร์เทดไม่โอเวอร์ลิสต์ไม่เสียงมากเกินไปเรายอมรับความแพ้ได้เพราะคิดว่าโอกาสชนะมีโอกาสแพ้มีเรามาหาเล่นจังหวะใหม่ก็ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นนี่คือหนึ่งตัวอ,อย่างที่เสียและเราสามารถคอมแบ็กกลับมาเล่นได้อีกรอบหนึ่งในะจังหวะที่กราฟทำโครงสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ มผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคุณเข้าใจในเรื่องการเทรดสวนเทนมากขึ้นไม่มากก็น,น้อยนะครับทีนี้นี่เป็นแค่หนึ่งในน้ำจิ้มที่ผมเอามาสอนให้ฟังให้รับชมเท่านั้นเนาะถ้าเกิดว่ารู้สึกชอบในสิ่งที่ผมสอนให้อยากรู้ลึกด้กมากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้เป็นคอร์สสอนสดนะที่เริ่มสอนวันที่5ตุลาคมนี้นะครับถ้าสนใจอยากเข้าเรียนบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเป็นการเทรดกับเปล่าสามารถฟังคลิปนี้ต่อดได้เลยครับผม สำหรับคนที่สนใจคอร์สต,ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องแจ้งราคาก่อนเลยนะราคาเนี่ยอยู่ที่2720บาทนะมกนถามอุทยทำไมราคามันดูแพงจังเลยต้องบอกว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วนะปกติคอร์สผมคอร์สใหญ่เนาะอยู่ที่ราคาหลักหมื่นนะครับแต่ว่าคอร์สเนี้ยเอาใจคนทุนน้อยแต่อยากเริ่มต้นเทรดกราฟเปล่าคนที่พอมีความรู้บ้างแล้วแต่ก็อยากเทรดให้มันไปไกลกว่านี้อยากรู้ลึกๆมากกว่านี้เลิกมโนกราฟนะครับคอร์สเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนนะ จริงๆแล้วตัวคอรสผมว่าผมคิดว่าราคาไม่แพงนะเพราะปกติเราเติมพอร์ตเทรดกันเนาะทีหนึงสาเหรียญน,นะครับห้เหรียญหรือว่าร้อยเหรียญเนี่ยสมมตินะเราเติมทีละร้อยเหรียญเนี่ยยังไงก็แพงกว่าค่าคอรสที่ผมขายอยู่แล้วนะครับเติมร้อยเหรียญต้องจ่ายเงินทั้งหมด3ามพกว่าบาทเพ,อพอ้พอ,พอเพอพอร์ตแตกพอร์ตเทรดด้วยความไม่รู้เนาะแต่ถ้าเกิดลงคอร์สผมเนี่ยราคาถูกกว่าไปเติมพอร์ตเทรดมั่วๆอีกนะครับก่อนอื่นไม่ต้องพูดเยอะนะเดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนว่าสิ่งทีี่่ผมสอนนให้เย มันคุ้มค่ากับเงินที่คุณต้องจ่ายมาหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกว่ารีวิวตรงนี้เป็นรีวิวหลายๆคอร์สรวมๆกันนะเพราะว่าคอร์สนี้คือคอร์สแรกที่ผมจัดครั้งแรกยังไม่ได้มีรีวิวของคอร์สนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเอารีวิวของคอร์สอื่นๆให้ดูก่อนว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยผมสอนเป็นยังไงบ้างเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยนะครับคุ้มไม่คุ้มขอรีวิวสั้นๆความรู้สึกในใจเต็ม10ให้10ทถ้าเหนื่ครับเร็วขอเอารีวิวหน่อย คิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอสนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอบคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์นี่ขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอรสราคาถูกหลังจากเรียนเรารู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับะนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับแน่แนๆแล้จุกๆเลย สุดๆค่ะข,ขอภาคต่อเลยนี่เป็นรีวิวบางส่วนนะครับจากคอร์สใหญ่ของผมที่ผมมีให้นะก็นักเรียนเขาเขียนมาให้แต่ต้องนอักเรียนแจ้งแบบว่าคอร์สท,ท,ที่เราจะมาเรียนกันในคลิปนี้ที่ประกาศไปเนี่ยยังไม่มีรีวิวให้นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจัดสอนเนื้อหาแบบนี้นั่นเนองเนาะเพราะฉะนั้นรีวิวที่ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นรีวิวของคอร์สอื่นๆรุ่นอื่น,น,นๆที่เอามาให้ดูนั่นเอง ทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันเนาะรายละเอียดที่ผมจะสอนให้เนี่ยเนื้อหาที่จะมีการสอนนะครับรวมระยะเวลาประมาณ1-2ชั่วโมงนะาถามฮ่ยทำไมมันน้อยจัง1-2ชั่วโมงต้องบอกว่า1-2ชั่วโมงจริงแต่เนื้อหาที่คุณจะรับอะ่ะเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับเป็นการสอนส,สดเนาะผ่านโปรแกรม Zoom นะครับและเป็นการสอนเนื้อหาจบภายในวันเดียวก็คือ เราจะเรียนการันเสา์ที่5ตุลาคมเวลา1ทุ่มตรงนะครับเรียนวันเดียวจบแต่คุณสามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆเพราะนั้นถ้าเกิดคนที่ไม่ว่างเรียนวันที่วันนี้สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับแล้วก็มานั่งดูย้อนหลังเป็นคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นั่นเองสิ่งที่จะได้รับนะครับเมื่อสมัครเรียนเข้ามานะก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเทียนนะครับขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นสูงต้องบอกว่าคอร์สนี้เป็นการเทรดกราฟเปล่านะครับจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์ไม่ใช้เครื่องมือเทรดอื่นๆนะเราจะมองแค่ในเรื่องของแท่งเทยียนอย่างเดียวนะเป็นเนื้อหาแอดวานซ์นั่นเองที่จะทาให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจตลาดมากขึ้นง่ายๆก็คือเลิกมนโนกราฟอะเราสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยแท่งเทยียนมาทำโซ่แบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแท่งถัดไปจะวิ่งขึ้นเพื่อมาเติมเต็มแท่งก่อนหน้าไหมหรือว่าจะมีการกลับตัวลงกันแน่นะครับเราสามารถตอบได้เพราะ เราจะเจาะลึกกันในเรื่องของแทงเทียนเป็นหลักนะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปถึงขั้นสูงนะฮะจะเป็นการสอนสดผ่านโปรแกรม o o m เนาะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปตอนแรกว่าจะมีการอัดคลิปไปดูย้อนหลังได้ตลอดเมื่อเรียนจบแล้วก็มาดูย้อนหลังทบทวนได้เผื่อบางท่านเรียนไปได้ครึ่งทางเรียนไม่จบมาดูย้อนหลังได้หรือบางท่านไม่ว่างเรียนก็สามารถสมัครคอสนี้ไว้ได้และมาดูคลิปย้อนหลังได้นั่นเองนะครับเนื้อหาที่จะมีให้ในคอร์สนี้นะก็คืออธิบายความสัมพัน์ของการเทรดกราฟเปล่านะครับและประโยชน์ของมันว่าเราใช้ประโยชน์จากการเทรดกราง หลักการเทรดกราฟเปล่าที่เราควรรู้มีอะไรบ้าง12 3 4งสมี่ก็มีอบอกให้นะครับอธิบายการเทรดกราฟเป่าค่าแนดวันทั้งหมด2วิธีการซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่า2วิธีการนี้จะทําให้คุณสามารถเริ่มต้นเทรดกราฟเป่าได้เลยนั่นเองนะครับจากไม่รู้อะไรเลยพอเรียนคอร์สนี้จบยังไงคุณสามารถไปเริ่มต้นเทรดกราฟเป่าโยนอินดิเคเตอร์ทิ้งได้แน่นอนนะครับเรียนรู้คอนเฟิร์มชันในการเข้าเทรดก็คือคอนเฟิร์มเสริมทั้งหมดในการเข้าเทรดว่ามันมีอะไรบ้างในการจะเทรดกราฟเปล่าเนี่ยต้องรู้คอนเฟิร์มอะไรบ้างนะครับ วิธีการหาจุดเข้าเทวิธีการกำหนดสต็อปล็อตให้ถูกต้องสำหรับการเทรดสายกาป่าไม่เหมือนกับคนทั่วไปในตลาดนะครับคนทั่วไปเป็นไงครับเข้าบายเอสอยู่ไหนอยู่ต่ำกาแนวรับถูกไหมแต่ของเราจะไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปนะครับจะอิงตามพา c เซ็กชันล้วนเลยสิ่งที่ควรระวังในการเข้าเทรดมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวอย่างการเข้าเทรดจากอาจารย์ปอค,คือผมเองเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าเทรด สำคัญสุดอันานี้ก็คือวิธีการเข้าเทรดกราฟเปล่าที่สามารถใช้ได้จริงในตลาดนะครับและทําให้การเทรดของเราอ่ะมีหลักการและเหตุผลมากขึ้นใครที่มโนกราฟอยู่ต้องเดาว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะครับเรียนคอร์สนี้จบไปคุณสามารถตอบได้ว่าเฮ้ยทรงมาแบบนี้โครงสร้างาแบบนี้กราฟมันต้องขึ้นแน่มาแบบนี้มันต้องลงแน่นะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะอย่างที่บอกสอนวันเดียวจบนะครับแต่สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อย วันที่เริ่มเรียนคือวันเสาร์ที่5ตุลาคมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะถ้าใครที่สนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ l ล n e ID ตรงนี้นะ m j v o นะครับมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ .2 7 2 0นะครับรบกวนพิมพ์มาตามเป๊ะนะผมจะรู้ว่าเราทักมาทำไมสนใจอะไรนั่นเองนะรบกวนทักมาตามนี้เป๊ะมีแอดด้วยนะครับวันที่รับสมัครก็ตั้งแต่วันที่คลิปนี้ลงไปเนาะจนถึงวันที่4นะครับตุลาคมนั่นเองวันที่เริ่มเรียนก็คือวันที่5ตุลาคมวันเสาร์ อย่างที่บอกนะใครที่คิดว่าคอร์สนี้ทำไมมันแพงจังเลยต้องบอกว่าคอร์สนี้คือคอร์สเนื้อหาอดวานนะครับที่ผมจัดทําขึ้นมาให้คนที่มีทุนน้อยเนาะคอร์สหลักผมจริงอะ่ะราคาหลักหมื่นกว่านะเพราะฉะนั้นใครที่มีทุนประมาณหนึ่งแนะนําว่าลองตัดสินใจลงเรียนดูกี่ครั้งแล้วนะครับที่เราเติมเงินให้พอร์ตแล้วก็พอร์ตแตกด้วยความที่ไม่รู้จะดีกว่าไหมถ้าเราเงินมาลงเรียนเท่านี้นะครับและเราจะได้ความรู้กลับไปและมีโอกาสที่อาจจะเริ่มต้นทํากําไรได้นะ ย้ำอีกรอบนึงวันที่รับสมัครคือตั้งแต่วันที่คลิปนี้ลงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะแล้ววันที่เริ่มเรียนก็คือวันที่5ตุลาคมนั่นเองนะครับถ้าสนใจติดต่อเลยครับที่ l i d e ด MJPO มีแอดด้วยนะครับผมอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูรีวิว,วสักรอบหนึ่งดีกว่าว่านักเรียนเก,ก่าๆเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยแต่ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่าเป็นรีวิวของคอร์สอื่นนะเพราะนี่คือครั้งแรกที่ผมเปิดคอร์สนี้ยังไม่มีรีวิวนะครับไปดูกันเลยครับคุ้มไม่คุ้้้มมมขอรรรีวววิสสัันนๆคคาูึกใใจเต็10 1 20หบ ขอเอารีวิวหน่อยคิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอสนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์นี่ขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอสร,ราคาถูกหลังจากเรียนลรวรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับอ นะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับ